สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 M Movie คนเข้มแข็งก็เคยอ่อนแอคนอ่อนแอก็เคยเข้มแข็งคนบางคนเห็นเสือหมอบคิดว่ามันไม่สู้คนบางคนเห็นหนูตัวเล็กก็คิดว่ามันไม่กัดจงอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าเพราะถ้ามันสู้ขึ้นมากลับเป็นตัวเรามากกว่าที่จะสู้มันไม่ได้นะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าRicky O The Story of Ricky หากคุณเคยดูหนังที่มีนักโทษแหกคุกหรือมีนักโทษที่ต่อสู้กันในเรือนจำแล้วรู้สึกว่ามันโหดดิบเถื่อนให้คุณลืมเรื่องเหล่านั้นไปได้เลยครับเพราะนี่คือหนังแหกคุกและนี่คือหนังที่เอาชีวิตรอดในคุกในเรือนจำที่มีความโหดดิบเถื่อนมากกว่านั้นมากเป็น10เท่าผมเชื่อว่าถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเห็นด้วยในสิ่งที่ผมพูดแน่นอนแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วก็สปอยให้ฟังเมื่อชายคนนึงครับเขาเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่มันโหดสุดเหี้ยมมองนักโทษเป็นสัตว์เป็นผักเป็นปลาและเขาเนี่ยก็ใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งของตัวเองนะครับในการที่จะปกป้องคนดีปกป้องคนที่ไม่ได้ทำผิดเพราะเขาไม่ชอบเห็นคนถูกรังแกนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจะสนุกมันขนาดไหนถ้าอยากรู้ก็สามารถฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับมาดิจากต้นเรื่องครับเรื่องราวของRicky Hoได้เริ่มต้นขึ้นในเรือนจำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กลางเกาะกลางทะเลห่างออกไปจากตัวเมืองหลายกิโลมากในปี2001หน่วยงานรัฐบาลถูกญี่ปุ่นยึดครองแม้กระทั่งนักโทษในเรือนจำก็ถูกบริษัทเอกชนเหมาไปเพื่อใช้เป็นแรงงานนักโทษกลุ่มนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนใช้แรงงานที่จะถูกส่งไปที่บริษัทเอกชนแต่ละคนนั้นไม่ได้รับอิสรภาพและไม่ได้รับการปฏิบัติแบบคนมากเท่าไหร่เพราะเรือนจำแห่งนี้เนี่ยเป็นเรือนจำที่ค่อนข้างเข้มงวดและอยู่นอกเหนือการควบคุมครับรถตำรวจเนี่ยก็ขับรถมาส่งนักโทษที่เรือนจำตำรวจเนี่ยก็ไปปลดล็อกกุญแจมือให้กับนักโทษแต่ละคนซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการส่งมอบนักโทษครับจากตำรวจไปสู่เรือนจำพอเข้ามาที่เรือนจำนะครับนักโทษหน้าใหม่แต่ละคนเนี่ยต่างคนก็ต่างยังไม่รู้กฎผู้คุมเนี่ยก็เดินเข้ามาถามแต่ละคนเลยเฮ้ยไอ้นักโทษคนแรกมึงชื่ออะไรก้าวออกมาข้างหน้ารายงานตัวพี่โลนคนแรกเนี่ยก็ประกาศชื่อเลยผมชื่อเยี่ยมิงครับผู้คุมเนี่ยก็บันทึกประวัติเลยครับเยี่ยมิงบันทึกชื่อบันทึกประวัติไว้อายุ37ปีทรัพย์สินไม่มีนู่นนี่นั่นแล้วก็ชี้ให้เดินไปตรงประตูครับซึ่งตรงประตูเนี่ยก็จะเป็นจุดตรวจสัญญาณถ้าไม่มีเสียงสัญญาณเตือนเนี่ยก็เดินเข้าไปได้ก็ต้องไปที่เครื่องเอ็กซเรย์อีกทีนึงเพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรแอบแฝงเข้ามาหรือเปล่านักโทษคนที่2ครับผู้คุมก็บอกให้เดินขานชื่อมาผมชื่อหลีซานอายุ28ปีผู้คุมก็ทำเหมือนกับคนแรกเลยครับให้เดินผ่านเครื่องตรวจจับพอไม่มีเหล็กไม่มีอาวุธติดตัวมาก็เครื่องก็จะไม่ดังพอนักโทษคนที่3เนี่ยเอาละคนเนี่ยปัญหาเลยครับพระเอกครับเขาไม่ชื่อว่าเฮอร์รี่หวังผู้คุมยังไม่ทันบอกให้เดินเลยครับพี่แกเดินเข้าไปแล้วเสียงเนี่ยก็ดังวิว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 เสียงแจ้งเตือนขึ้นมาผู้คุมเนี่ยก็เข้าไปฟาดเลยปังพระเอกก็เอามือบล็อกปึ๊กปรากฏว่ากระบองเนี่ยมันตีไม่เข้าครับโอ้โหบ่งบอกพระเอกนั้นมีความแข็งแรงมากๆและพระเอกเนี่ยก็เปิดซิกแพคของตัวเองให้ดูครับนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมุนตัวสักรอบนึงเพื่อโชว์ว่าเขานั้นไม่ได้มีพกอาวุธเข้ามาผู้คุมเนี่ยก็เอาเครื่องตรวจสแกนมาสแกนว่าเฮ้ยมึงพกอาวุธมาเหรอวะเอามาสแกนรอบตัวตั้งแต่บนจรดล่างเลยไม่ดังมาดังตรงไอ้ตรงบริเวณหน้าอกครับจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็จับพระเอกเนี่ยไปสแกนเครื่องเอ็กซเรย์เลยพอเอ็กซเรย์ดูเนี่ยปรากฏว่าเอ้าเจอรอยกระสุนครับกระสุนเนี่ยมันฝังในอยู่ประมาณสัก 4-5 ลูกที่แท้พระเอกไม่ได้พกอาวุธครับแต่เป็นเพราะกระสุนเนี่ยมันฝังตัวเขาผู้คุมก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้หมอผ่าตัดเอากระสุนออกมาล่ะพระเอกก็บอกว่าไม่ครับผมจะเก็บมันไว้เป็นที่ระลึกเป็นความทรงจำนี่จากนั้นพวกเขาก็จับตัวนักโทษเนี่ยไปในห้องขังในเรือนจำเลยซึ่งเรือนจำที่นี่นะครับจะแบ่งออกเป็น4ทิศครับเหนือใต้ออกตกพระเอกก็ได้ไปอยู่ในเรือนจำทิศเหนือครับซึ่งเป็นเรือนจำทิศที่โหดที่สุดเลยผู้คุมก็บอกกฎคร่าวๆไปครับว่าที่นี่เนี่ยมี4เทวราชคอยดูแล4เทวราชก็จะมีดูแลทิศเหนือทิศใต้ทิศออกทิศตกนั่นแหละนะครับพอมีภัยมาทีนึงเขาก็จะมารวมตัวกันซึ่งที่นี่นะครับพัสดีเนี่ยก็จะใหญ่สุดครับรองลงมาก็คือรองพัสดีนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพัสดีไม่อยู่ก็เลยทำให้รองพัสดีนั้นมีอำนาจใหญ่สุดในตอนนี้อ่ะนี่ก็คือคร่าวๆพอเข้ามาในเรือนจำก็จะบอกกฎแบบนี้กับนักโทษใหม่ทุกคนนะครับ
เมื่อนักโทษใหม่ทุกคนรับทราบกฎเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยก็เอาละเจอกับขาใหญ่ก่อนเลยก็ไม่เชิงขาใหญ่หรอกครับเขาเนี่ยเป็นนักเลงในเรือนจำครับนักโทษเนี่ยก็ชื่อว่าไอแมวป่านะครับเข้าใจตั้งชื่อนะตั้งชื่อสว่านเจี๊ยบเชียไม่รู้ว่าจะกลัวหรือจะฮาดีนะครับแมวป่าเนี่ยก็มีลูกน้อง2คนครับพี่อวบกับพี่ล้นพอมาถึงนักโทษเนี่ยก็พยายามไม่ยุ่งไม่สบตากับไอแมวป่าครับเพราะกลัวโดนรังแกแต่ถ้าว่ามีลุงแว่นคนนึงเนี่ยก็เอ้าอยู่ดีๆกำลังแปรงฟันอยู่เลยพี่หนวดกับพี่ล้นเนี่ยก็มาแย่งครับแย่งไอ้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาเนี่ยเอาไปใช้ซะอย่างนั้นแหละครับพอลุงแว่นหืออือหน่อยนึงก็เฮ้ยนี่มันผ้าของฉันนะเอาโดนจับโยนเฉยเลยหน้าเนอร์ปูดเปิดหมดแล้วเถียงไม่ได้ครับเถียงได้โดนกระทืบทันทีแมวป่าเนี่ยก็เห็นของเล่นของลุงแว่นครับว่าเฮ้ยนี่มันรถอะไรวะเนี่ยทำมันสวยดีจังลุงแว่นเนี่ยก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นรถของผมครับผมทำจะเอาออกไปเยี่ยมลูกข้างนอกในอาทิตย์หน้าแมวป่าเนี่ยก็บอกได้ข่าวว่าแกเนี่ยจะได้ออกไปเยี่ยมในอาทิตย์หน้าแล้วแกส่งเรื่องให้ผู้คุมใช่ไหมวะผู้คุมมาให้มึงออกแต่กูไม่ให้มึงออกเว้ยลุงเนี่ยก็เดือดจัดแหละครับเอ้าทำไมอยู่ดีๆมึงเป็นใครเนี่ยทำไมมาสั่งห้ามแบบนี้ลุงก็เลยอยากจะเอาคืนครับเอาที่ใสไม้เนี่ยมาจากไหนไม่รู้หยิบมาพยายามจะเล่นงานในแมวป่าจากทางด้านหลังครับแต่โดนลูกน้องเนี่ยเตะตัดขาและกลายเป็นว่าลุงเนี่ยแกก็โดนเอาไอ้ที่ใสเนี่ยข่วนไปแทนครับเรียบร้อยจมูกหายครับลุงเนี่ยร้องกรีดลั่นเรือนจำเลยครับจนผู้คุมเนี่ยต้องเข้ามาดูสถานการณ์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมเสียงดังจังเลยผู้คุมเนี่ยก็รู้จักกับไอ้แมวป่าอีกครับแมวป่าบอกว่าก็นี่เดี๋ยวตาลุงคนนี้เดินไม่ดูตาม้าตาเรือเดินสะดุดส้นตีนแล้วก็ไปถลายกับกบใส่ไม้เฉยเลยคือมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับที่จะเป็นแบบนั้นแต่ผู้คุมเนี่ยก็รู้จักกับไอ้แมวป่าก็เลยบอกโอ๊ยตายแล้วลุงคราวหน้าเนี่ยก็เดินให้มันระวังหน่อยสิผู้คุมแกก็เดินออกไปเลยครับบ้าบอคอไอ้พ่อจริงๆปลาดุก2ตัวในขณะที่ไอ้แมวป่ากำลังจะเดินออกไปอย่างสบายใจพระเอกที่ซุ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยก็มาเดินเตะตัดขาครับทำให้แมวป่าเนี่ยล้มแล้วก็ไปทิ่มกับไอ้ตะปูหรืออะไรเหล็กอะไรสักอย่างนึงนะครับที่มันวางอยู่แบบงงๆเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นกับดักของพระเอกหรือเปล่านะแมวป่าก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับจากนั้นพี่ล้นเนี่ยก็ไปจับตัวพระเอกครับแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนวะพระเอกหันมาเบาๆครับแล้วก็ถามว่ามึงพูดกับกูเหรอพี่ล้นก็กลัวเลยครับโอ้โหเห็นสายตาพระเอกก็เลยเอาพาลูกพี่เนี่ยไปห้องพยาบาลก่อนดีกว่าต้องไปนอนรักษาตัวที่ห้องพยาบาลมีลูกน้อง2คนก็คอยดูแลครับลูกน้องก็เอาน้ำมาเสิร์ฟแต่เสือกไม่มีหลอดแล้วครับแดกไม่ได้แมวป่าก็หงุดหงิดง่ายเหลือเกินครับถีบลูกน้องกระเด็นปังโถยเวเนยไม่มีหลอดแล้วกูจะแดกยังไงแล้วจากนั้นลูกน้องเนี่ยก็มากระซิบข้างหูไอ้แมวป่าครับบอกว่าลูกพี่เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราให้ไอ้มังกรยักษ์ไปจัดการไอ้เด็กใหม่ดีกว่าเด็กใหม่นี่ก็หมายถึงพระเอกนั่นแหละครับแมวป่าเนี่ยก็เออว่ะจริงด้วยความแค้นครับอยากจะจัดการอยากจะเล่นงานพระเอกเต็มแก่แมวป่าก็เลยไปยืนฉี่ข้างๆผู้คุมครับแล้วก็ถามผู้คุมว่าเป็นไงบ้างผู้คุมเงินที่ส่งให้ทุกเดือนเนี่ยพอใช้หรือเปล่าแมวป่าเนี่ยก็มีเส้นมีสายนะครับคอยส่งเงินให้ผู้คุมเพื่อให้ตัวเองนั้นกินดีอยู่สบายแล้วเขาก็ถามว่าแล้วไอ้มังกรยักษ์เนี่ยเมื่อไหร่จะถูกปล่อยตัวเนี่ยผู้คุมเนี่ยก็บอกเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาแมวป่าเนี่ยก็เลยติดสินบนไปรีบปล่อยตัวมังกรยักษ์มาพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวจะจ่ายให้เป็นพิเศษเลยผู้คุมเนี่ยก็เดินไปล้างมือแล้วครับบอกเอ้ยระวังตัวหน่อยนะเว้ยถ้าเกิดว่าไอ้มังกรยักษ์ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยแล้วมีคนตายขึ้นมาเนี่ยแกจะรับผิดชอบไหวหรอวะแมวป่าเนี่ยก็บอกว่าเออรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่นานนักผู้คุมเนี่ยก็เดินไปเปิดประตูให้มังกรยักษ์ครับโอ้โหโดนล่ามโซ่อยู่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันหลายมื้อถูกสั่งขังเดี่ยวครับเพราะว่าน่าจะไปทำร้ายนักโทษด้วยกันจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็เรียกลุงแว่นให้มาพบครับลุงแว่นเนี่ยทำเรื่องออกไปขอเยี่ยมลูกนะครับปรากฏว่าพอไปมีเรื่องกับไอ้แมวป่าเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับผู้คุมเนี่ยก็รู้จักสนิทกับไอ้แมวป่าทำให้ลุงนั้นไม่ได้ออกไปเยี่ยมญาตินะครับถูกสั่งตัดเยี่ยมไม่ให้เจอญาติลุงเนี่ยก็เฮ้ยผมทำอะไรผิดเนี่ยผมปฏิบัติตัวดีมาตลอดเลยพวกแกทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะและลุงเนี่ยก็โดนกระทืบครับไม่มีสาเหตุเลยทำให้ลุงเนี่ยเสียอกเสียใจมากๆครับพยายามวิ่งตามรถก็วิ่งไม่ทันหรอกผู้คุมไม่มีความเห็นใจอะไรเลยตกกลางคืนครับระหว่างที่ผู้คุมกำลังสำรวจความเรียบร้อยของนักโทษแต่ละห้องขังอยู่นั้นปรากฏว่าลุงนั้นตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองครับโอ้โหรอวันนี้มาทั้งชีวิตอยากจะออกไปเยี่ยมญาติสักครั้งก็ไม่ได้ไปพอนักโทษคนอื่นรู้ว่าลุงเนี่ยแกคิดสั้นเนี่ยก็นักโทษคุยกันครับบอกโอ้โหน่าสงสารลุงจังเลยเนี่ยอุตส่าห์รอวันนี้มาตั้งนานแต่กลับต้องมาจบชีวิตตัวเองแบบนี้ก่อนที่ลุงจะเข้ามาในเรือนจำเนี่ยก็น่าสงสารอยู่แล้วความผิดก็เป็นความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจคือลุงเนี่ยขับรถนะครับกำลังจะพาเมียไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเมียกำลังจะคลอดลูกแต่ดันไปชนคนตายครับ
และคนนั้นเนี่ยก็ดันเป็นตำรวจซะด้วยทำให้โดนยัดข้อหาหนักเลยนู่นนี่นั่นจนติดคุกหลายสิบปีอยู่ในเรือนจำลุงแกก็ปฏิบัติตัวดีมาตลอดนะครับไม่เคยก่อเรื่องไม่เคยก่อปัญหาพยายามที่จะไม่ยุ่งกับใครมาตลอดครั้งเดียวในชีวิตลุงจะได้ออกไปเนี่ยปรากฏว่าก็ต้องมาเจอไอ้พวกนี้คนชั่วคอยสกัดดาวรุ่งอีกซึ่งที่นักโทษคุยกันเนี่ยพระเอกเขาก็ได้ยินด้วยนะครับกำลังวอร์มร่างกายอยู่ในห้องขังเลยไม่นานในขณะที่ผู้คุมกำลังจะแบกศพลุงไปเก็บเนี่ยพระเอกก็เดินผ่าสายฝนมาเลยไม่รู้ว่าออกจากห้องขังมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเดินผ่าสายฝนออกมาหาศพลุงครับผู้คุมเนี่ยก็บอกเฮ้ยลี่หวังออกมาทำไมเนี่ยดึกดื่นป่านี้เดี๋ยวก็โดนทำโทษหรอกพระเอกก็เปิดศพลุงดูครับโอ้โหขนาดคนตายเรื่องใส่กุญแจมืออีกเนี่ยพระเอกใช้กำลังตัวเองนะดึงกุญแจมือให้ขาดปึ้งนะครับแล้วก็เอาของเล่นเนี่ยแหละครับที่ไอ้แมวป่ามันปาทิ้งจนเละเทะหมดพระเอกเอามาประกอบใหม่ครับแล้วก็เอามาคืนให้กับลุงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลุงนั้นจะถูกเก็บไปเผานะครับพระเอกเนี่ยก็โมโหเลยครับเออทำไมคนดีต้องโดนรังแกไอ้พวกคนชั่วก็มีเรื่องกับสายฝนแล้วครับต่อยสายฝนยะวันต่อมาครับนักโทษก็ไปเตรียมตัวอาบน้ำแปรงฟันตอนเช้ากันระหว่างที่เดินเรียงแถวกันมานั้นผู้คุมก็ประกาศครับเอาละใครจะทำอะไรก็ทำให้เสร็จภายใน15นาทีนะจะขี้จะเยี่ยวจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วแต่ได้หมดเลยนักโทษแต่ละคนเนี่ยก็ไปประจำที่ของตัวเองแล้วครับไอ้แมวป่าเนี่ยก็มายืนข้างๆพระเอกครับแล้วก็อารัมภบทในใจเอาละมึงเอ้ยเสร็จกูแน่วันนี้กูจะจัดการมึงให้ได้ไม่นานนะครับไอ้มังกรยักษ์ที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็เดินมาข้างหลังพระเอกแล้วก็ชกพระเอกไปทีนึงจนกระเด็นเลยโอ้โหกระเด็นไกลมากพละกำลังของไอ้มังกรยักษ์เนี่ยไม่ธรรมดาครับต่อยพระเอกได้ไกลขนาดนี้มังกรยักษ์เนี่ยก็เบ่งไขมันโชว์เลยเฮ้ยบอกพระเอกเลยชี้หน้ามีคนจ้างฉันมาว่าข้าว30กิโลหมู3ตัวเอาให้จัดการแกเดี๋ยวนี้เลยพระเอกพอตั้งหลักได้เนี่ยก็ปาดเลือดที่ช้ำในออกมาแล้วครับแล้วก็พูดกับไอ้มังกรยักษ์ว่าแกมีปัญญาเหรอวะแมวป่าเนี่ยก็เดินไปให้กำลังใจครับเอ้ยเอาจัดการเลยพี่มังกรยักษ์จัดการเลยมังกรยักษ์ก็ยิ่งยุยิ่งขึ้นแล้วครับขึ้นง่ายด้วยวิ่งกำลังจะไปซัดพระเอกอีกครั้งครับแต่พระเอกเนี่ยคราวนี้ตั้งหลักได้ครับใช้พลังตัวเอง 20% ชกเข้าไปที่พุงไอ้มังกรยักษ์จนทะลุเลยครับโอ้โหพละกำลังของพระเอกนั้นสุดยอดอย่างกับทรงโงกุลต่อยจอมมารบูร่างอ้วนนะฮะจากนั้นไอ้แมวป่าก็ไม่ยอมครับพยายามจะใช้เหล็กเนี่ยชกใส่พระเอกแต่พระเอกก็กลัวซะที่ไหนเลยครับเอามือเนี่ยกุมทะลุเหล็กเลยครับแล้วก็จับมือของไอ้แมวป่าเนี่ยบิดหักงอแบบง่ายเลยครับเหมือนกับขนมกรอบๆเลยกลายเป็นว่าแมวป่าเนี่ยจากที่แข็งๆเหรอเนี่ยแม่งพอเจอพระเอกเข้าไปเนี่ยกระดูกเปราะอย่างกระยุงเลยครับแล้วพระเอกเนี่ยก็ใช้พลังเพียงแค่ 10% ครับซัดไอ้แมวป่าจนพุงทะลุเหมือนกันกับไอ้มังกรยักษ์เลยครับมาไปทั้งแมวทั้งมังกรเลยทีนี้มึงสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วงทั้งคู่เลยหมดสิทธิ์ออกมาข่มเหงคนอื่นแล้วจากนั้นผู้คุมก็มาจับตัวพระเอกไปครับผู้คุมเนี่ยก็กล้าๆก็กลัวแล้วเฮ้ยอย่าดิ้นนะเว้ยอย่าดิ้นนะเว้ยซึ่งพระเอกก็ยอมให้จับซะดีๆครับไปห้องขังเดี่ยวแต่ก่อนที่จะไปห้องขังเดี่ยวนั้นก็มีชายคนนึงเดินออกมาครับซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าคิงคองเนี่ยชื่อแต่ละคนนี่เป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยนะแมวป่ามังกรยักษ์คิงคองไม่รู้ว่าหัวหน้าคนต่อไปมันจะชื่อจิงหรีดไส้เดือนอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับคิงคองเนี่ยเขาเป็นนักโทษเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเหมือนหัวหน้านักโทษที่มีฝีมือเก่งมากๆคิงคองก็เดินมาหาพระเอกเฮ้ยฉันขอคุยกับแกหน่อยสิวะฝีมือแกเนี่ยไม่ธรรมดานี่ว่าไอเด็กใหม่เดี๋ยวแกไปพบกับรองพัสดีก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวฉันจะลงโทษแกความหมายของคิงคองก็คือที่นี่เนี่ยเขาคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้กำลังลงโทษนักโทษคนอื่นซึ่งคิงคองนะครับก็มีลูกบุญธรรมอยู่คนหนึ่งครับคอยเดินตามคืออาซานะครับไม่ใช่นักฟุตบอลนะเขาชื่อว่าซานะครับจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็พาพระเอกมาอยู่ที่ห้องขังเดี่ยวเลยแล้วก็บอกพระเอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพบกับคนหน้าแล้วกันชอบก่อเรื่องนักไอเด็กใหม่พระเอกเนี่ยก็มานั่งทำสมาธิลมปราณตัวเองครับซึ่งเขาเนี่ยช้ำเลือดจากการที่โดนไอ้มังกรยักษ์เนี่ยชกแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ก็มีอาการช้ำในอยู่เหมือนกันต้องควบคุมลมปราณตัวเองระหว่างนั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวของตัวเองครับนึกถึงคำสั่งสอนของอาจารย์พระเอกวิ่งไปเยี่ยมหลุมศพพ่อตัวเองนะครับแล้วก็เจอกับอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยเป็นอาครับชื่อของเขาก็คืออสูรภูผาพระเอกเนี่ยเข้าไปเยี่ยมหลุมศพพ่อครับเป็นประจำอาที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็รู้จักพระเอกเป็นอย่างดีครับเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็บอกกับพระเอกไปครับว่าชื่อเหอรี่หวังเนี่ยมันแปลว่าจอมพลังพระเอกเนี่ยชื่นชอบรักการต่อสู้ครับแล้วก็เป็นคนที่บ้าพลังก็พยายามแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ตัวเองฝึกมาด้วยตัวเองเนี่ยให้อาจารย์ได้ดูแล้วก็โจมตีใส่อาจารย์นะครับอาจารย์เนี่ยก็ผลักมือเดียวปึ้งกระเด็นไปเลยเห็นอาจารย์ตัวเล็กๆแบบนี้แต่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
จากนั้นพระเอกเนี่ยก็นับถืออาจารย์เลยครับบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากฝึกวิชากับอาจารย์ครับช่วยสอนให้ผมด้วยนะครับผมอยากมีวิชาไว้ป้องกันแล้วก็คุ้มครองคนที่โดนรังแกครับอาจารย์อาจารย์พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หัวเราะเฮือ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 หัวเราะน่าเกลียดเหมือนกันนะเนี่ยหัวเราะแบบไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับและในคืนนั้นอาจารย์ก็ฝึกให้กับพระเอกเลยครับฝึกอยู่นานเหมือนกันจุดยางกันยงยางกันยุงเต็มไปหมดสอนทั้งเรื่องพละกำลังครับสอนทั้งเรื่องวิชาลมปราณสอนการควบคุมจิตใจสอนการควบคุมร่างกายอาจารย์เนี่ยก็สอนพระเอกเยอะมากๆครับวิชาทั้งหมดที่มีเนี่ยก็มอบให้กับถ่ายทอดให้กับพระเอกไปเลยลมปราณในตัวมนุษย์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาตั้งรับหรือโจมตีให้กับศัตรูก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันไปในทิศทางไหนอาจารย์เนี่ยก็สอนให้พระเอกรู้จักกับการทำลายครับไหนลองใช้มือของเจ้าเนี่ยมาทุบกำแพงทุบอิฐนี่สิอาจารย์ก็ทุบไปดูปักอิฐเนี่ยสลายไปครึ่งท่อนเลยครับเอาละนี่คือการโจมตีไหนลองโจมตีสิพระเอกเนี่ยก็วิ่งเข้าไปชกปังแตกสลายซะยิ่งกว่าหัวใจของเธอที่ไม่รักฉันซะอีกไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้อ่ะพอทุบเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องมาฝึกขั้นต่อไปคือการทะลวงทุกอย่างที่ขวางหน้าคือการตั้งรับนั่นเองนะครับอาจารย์เนี่ยก็โยนแผ่นอิฐหนาๆเนี่ยใส่พระเอกพระเอกก็ชกเตะกระโดดตีลังกาเตะใช้หลังรับอีกเอากระโดดตีลังกาครั้งที่2เอาใช้ศอกเอามาหมัดตรงๆก็ทุบเตะตีซ้ายขวาหน้าหลังตีเข่าแทงเข่ามาแล้วก็ตั้งรับไม่ทันก็นี่นะใช้หน้าอกทุบไปเลยมาแบบไม่ทันตั้งตัวต่อไปก็เป็นหินที่แข็งที่สุดครับจางก็โยนใส่พระเอกก็ใช้มือรับจิ้มจกปึ้งจากนั้นก็ใช้อิฐนี่แหละทุบเข้าไปที่หน้าอกของพระเอกอีกทีนึงโอ้โหพระเอกโคตรแข็งแกร่งเลยครับก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยแค่นี้ทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยและอยู่ดีๆอาจารย์ก็หัวเราะเฮ้ยฮ่าฮ่าน่าเกลียดชิบหายเลยไม่รู้หัวเราะอะไรนะครับอาจารย์หัวเราะได้ทั้งวีทั้งวันมึงเมากัญชาหรือเปล่าจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันครับซึ่งพระเอกนั่งสมาธิทำรวบรวมลมปราณของตัวเองตั้งแต่ค่ำจรดเช้าเลยจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็มาตามให้พระเอกนั้นไปเจอกับรองพัสดีครับซึ่งรองพัสดีก็กินดีอยู่ดีแหละครับกินสเต็กสดๆเนื้อเนี่ยก็ระดับความสุกประมาณสักแลครับคือไม่สุกเลยดิบๆนะครับเลือดสดๆเลยนี่คือความโหดของเขาไม่รู้ว่าจะโหดหรือว่าจะตายเพราะพยาธิใบไม้ตับรองพัสดีเนี่ยมีชื่อว่าไอตะขอตาเดียวนะครับพอพระเอกมาถึงเนี่ยเขาก็สั่งให้ผู้คุมนั้นอ่านชื่ออ่านประวัติพระเอกเลยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วมาจากเด้าแดนใดผู้คุมเนี่ยก็อ่านประวัติไปครับว่าเฮอร์รี่หวังอายุ21เลือดกรุ๊ป AB กำพร้าพ่อแม่อยู่ในสถานเด็กกำพร้าตอนเรียนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ระดับกลางเคยเข้าชมรมดนตรีฝึกเป่าคลุยชอบเป่าคลุยเรียนถึงแค่ม.3แล้วจู่ๆก็หายตัวไปหายไปประมาณ2ปีครับและหลังจากนั้นก็ไปมีเรื่องกับพวกนักเลงแล้วก็บังเอิญสังหารคนตายไปคนหนึ่งแล้วก็ถูกตำรวจจับไม่ยอมให้ข้อมูลให้ปากคำใดๆสุดท้ายก็ถูกจับมาติดคุกเนี่ยแหละครับพอเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็มามีเรื่องกันในคุกอีกนะครับก็เลยถูกตีว่าเป็นนักโทษอันตรายผู้คุมตาเดียวเนี่ยก็พยายามจะถามพระเอกครับว่าไอ้2ปีที่หายไปเนี่ยเฮ้ยมึงไปอยู่ที่ไหนมาวะไปทำอะไรมาบ้างพระเอกเนี่ยก็ไม่ตอบครับนิ่งสนิทผู้คุมก็ฉีกเสื้อพระเอกจึกๆๆเฮ้ยแล้วทำไมที่หน้าอกเนี่ยทำไมถึงมีกระสุนฝังอยู่พระเอกก็ไม่ตอบอะไรอีกแล้วครับผู้คุมป้อมเนี่ยก็เลยโมโหผู้คุมป้อมจะละผู้คุมตาเดียวเนี่ยก็เลยโมโหพยายามจะกวนพระเอกแหละครับเอารูปถ่ายที่เป็นจดหมายเนี่ยถูกส่งมาให้พระเอกในเรือนจำเนี่ยเอามาให้พระเอกดูเนี่ยรูปถ่ายผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะพระเอกเนี่ยเห็นแล้วก็พยายามที่จะเดินเข้ามาหยิบดูครับผู้คุมตาเดียวเนี่ยก็ใช้ตะขอที่มือตัวเองเนี่ยสับไปที่มือของพระเอกเลยแล้วก็ชกพระเอกปังปังปังสี่ห้าหมัดแล้วก็ถามพระเอกว่านี่เก่งแน่มาจากไหนวะเนี่ยเก่งมาจากไหนวะถึงได้จัดการไอ้แมวป่ากับไอ้มังกรยักษ์ได้เนี่ยแล้วก็ทุบไปที่มือของพระเอกอีกแล้วครับพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับแต่ทำหน้าโหดใส่เพราะว่าความอดทนของเขาเนี่ยก็ยังมีอยู่ผู้คุมตาเดียวเนี่ยก็ถามพระเอกครับเฮ้ยนี่แกเป็นตำรวจเป็นสายลับหรือเป็นอะไรคนจากราชการส่งมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแกเป็นคนเหล่านั้นเนี่ยเราเป็นพวกกันดีกว่าฉันช่วยแกได้พอพูดเยอะจัดครับพระเอกเนี่ยก็ทุยน้ำลายใส่หน้าครับเป็นเลือดเลยผู้คุมป้อมเนี่ยก็โมโหจัดเลยครับเอารูปแฟนพระเอกเนี่ยมาขยำบอกว่าแหมหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะเนี่ยถ้าเกิดจับมาขยำขยี้นะคงจะมีความสุขน่าดูพระเอกหลับตาถึงหน้าแฟนตัวเองที่โดนขยี้แหละทนไม่ได้แล้วครับใช้พลังของตัวเองเนี่ยพยายามจะชกลุงป้อมแต่ยังไม่ทันชกครับโต๊ะเนี่ยมันก็พังลงมาซะก่อนผู้คุมป้อมเนี่ยก็ใช้ปืนยิงพระเอกครับ 4-5 นัดพระเอกเนี่ยก็กระโดดหลบลูกกระสุนได้อย่างสบายๆเลยครับนอกจากความแข็งแกร่งแล้วยังมีความเร็วปราดเปรียวซะด้วยผู้คุมป้อมเนี่ยก็กล้ากลัวแหละครับเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยตอนนี้พัสดีไม่อยู่นะฉันเป็นรองพัสดีฉันดูแลที่นี่ถ้าเกิดว่าแกเข้ามาแล้วก็รับรองว่าแกเนี่ยม่องเท่งอย่างกับหมาแน่นอน
พูดเยอะจัดครับพระเอกเนี่ยก็รวบรวมลมปราณตัวเองพยายามจะชกผู้คุมป้อมครับแต่ว่าเขาเนี่ยแค่ขู่เฉยเอามือไปใกล้ๆครับแต่แค่นี้เนี่ยก็เพียงพอที่ทำให้ผู้คุมป้อมนั้นเลือดออกแล้วก็กลัวแล้วครับคุมป้อมเนี่ยก็เดือดจัดเลยเฮ้ยเวนมึงขู่เหรอพระเอกก็หยิบรูปครับแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับคำพูดที่ว่าคราวหลังเนี่ยก็อย่ามาเสือกเรื่องของแฟนกูแล้วกันบ่งบอกว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่รักแฟนมากๆนะครับพอกลับไปครับพระเอกเขาก็ไปนั่งเป่าขลุ่ยครับแล้วก็ภาพวันๆสมัยอดีตก็ได้ผุดขึ้นมาพระเอกนึกถึงภาพบรรยากาศที่กำลังคบกับแฟนอยู่ครับแฟนของเขามีชื่อว่าอิงอิงพระเอกเป็นคนรักแฟนมากๆทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นความรักวัยใสวัยละอ่อนพระเอกเป็นคนที่ตามใจแฟนทั้งคู่เก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันระหว่างที่พระเอกกำลังเป่าขลุ่ยอย่างสบายใจอยู่นั้นผู้คุมเนี่ยก็มาเคาะประตูหน้าห้องขังป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 ังเฮ้ยไอเด็กใหม่จะเป่าอะไรนักหนาวะนัวขู่พระเอกเนี่ยก็เลยต้องหยุดเป่านะครับวันต่อมาในขณะที่พี่โล้นลูกน้องของไอแมวป่าเนี่ยกำลังนั่งขับถ่ายอย่างสบายใจเฉยพอออกมาจากห้องขังเนี่ยก็โดนดักเล่นแหละครับเพราะตอนที่มีแมวป่าอยู่เนี่ยมีคนคุ้มครองกันลาหัวแต่พอตอนนี้เนี่ยลูกพี่ตายแล้วก็โดนนักโทษด้วยกันเองเนี่ยจะมาตามเช็คบินนักโทษเนี่ยคงหมั่นไส้มานานแล้วครับเตรียมตัวจะดักกระทืบพี่โล้นเพราะว่าไปทำเขาไว้เยอะแถมพวกนักโทษเนี่ยก็ยังมั่นใจด้วยว่าพี่โล้นเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลุงแว่นเนี่ยต้องจบชีวิตตัวเองลงจากนั้นก็ได้มีผู้ชายคนนึงครับที่แค้นหนักกว่าคนอื่นเลยแหละใช้มีดเลื่อยที่เป็นฟันซี่ๆเนี่ยจะมาเก็บพี่โล้นเลยครับพี่โล้นเนี่ยก็กอดคอเลยพี่กวางพี่กวางใจเย็นๆผมยังไม่อยากตายให้อภัยผมด้วยขอร้องไปก็เยี่ยวแตกเยี่ยวแตนครับเพราะว่ากลัวตายไม่นานนะครับคิงคองเนี่ยก็เข้ามาห้ามปรามแล้วครับบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถลงโทษคนได้ในเรือนจำแดนเหนือซึ่งคิงคองเนี่ยก็บอกว่าให้แล้วกันแล้วกันไปถ้าเกิดจะเอามีดมาล้อเล่นเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมาเก็บพี่โล้นจริงๆเนี่ยก็คงจะทำอย่างนั้นไม่ได้เรื่องที่แล้วมาก็ให้แล้วกันไปอากวางเนี่ยก็โมโหเลยครับหมดความอดทนแล้วทำไมมันเข้าข้านไอ้โล้นจังเลยวะก็บอกว่าพี่ใหญ่นั่นพี่ก็ให้แล้วไปนี่พี่ก็ให้แล้วไปสรุปแล้วเนี่ยพี่จะเอายังไงกันแน่วะถ้าพี่ลำเอียงแบบนี้พวกเราไม่นับถือดีกว่าคิงคองพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็จับมีดเนี่ยฟันเลยครับสุดท้ายอากวางเนี่ยก็โดนเก็บไปแล้วครับระหว่างนั้นเองผู้คุมป้อมเนี่ยก็มาเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยเอาละผู้คุมป้อมเนี่ยก็เจอมือดีจากพระนครแล้วผู้คุมป้อมเนี่ยก็กะจะใช้อากวางเนี่ยแหละครับเป็นเหยื่อล่อให้พระเอกนั้นออกมาแล้วก็จะใช้ให้คิงคองเนี่ยไปจัดการกับพระเอกเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคิงคองก็จะอยู่ลำบากเขาเรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับจากนั้นผู้คุมป้อมเนี่ยก็มอบมีดอันนึงครับซึ่งเป็นมีดที่มีอะไรพิเศษอยู่ข้างในด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันพิเศษยังไงบอกว่าให้เอามีดเล่มนี้เนี่ยไปจัดการกับพระเอกได้เลยก่อนจะออกไปเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจัดการโชว์ฝีมือจัดการพระเอกให้เต็มที่เลยนะไอ้คิงคองมันจะได้ไม่ต้องมาหือมาอือกับพวกเราอีกซึ่งคิงคองเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากสู้กับพระเอกแล้วครับแต่ว่าเขาจำเป็นต้องทำจากนั้นคิงคองเนี่ยก็ดักเจอพระเอกเลยครับโดยใช้อากวางเนี่ยเป็นเหยื่อล่อมัดผูกติดกับไม้กางเขนเสายาวๆเอาไว้พอพระเอกเดินมาเนี่ยก็เป่าใบไม้มาอย่างสบายใจเฉิบคิงคองเนี่ยก็โดดมาท้าพระเอกเลยครับเฮ้ยไอ้เด็กใหม่ความจริงไอ้ฉันก็เลื่อมใสกันอยู่นะแต่แกได้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเรามาสู้กันเพื่อชื่อเสียงของ4เทวราชเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้แกเนี่ยต้องเหิมเกรงไปมากกว่านี้คือคิงคองเองก็เป็น1ใน4เทวราชนะครับคิงคองเนี่ยก็บุกโจมตีใส่พระเอกเลยครับพระเอกเนี่ยก็หลบอย่างเดียวหลบซ้ายหลบขวาคิงคองเนี่ยชกไม่โดนเลยแต่พอพระเอกเห็นว่าอากวางนั้นถูกจับแขวนไว้เนี่ยเขาก็ทนไม่ได้แล้วครับพอพระเอกโดนถีบไปติดกับลูกกรงเนี่ยพวกนักโทษก็มาบอกพระเอกอีกครับบอกว่าพระเอกนั้นคือฮีโร่คือความหวังของพวกเราต้องช่วยอากวางออกมาให้ได้นะทำให้พระเอกเนี่ยก็จำเป็นจะต้องสู้พระเอกวิ่งเข้าไปชกใส่คิงคองครับจนคิงคองนั้นได้รับบาดเจ็บไปที่ไหล่ซ้ายจากนั้นคิงคองเนี่ยก็ควักมีดพิเศษออกมาเลยพยายามจะจัดการพระเอกแต่พระเอกก็หลบได้แต่ยังไม่ทันระวังตัวครับเพราะในปลอกมีดนั้นมันมีเศษกระจกอยู่เขาก็สาดใส่หน้าพระเอกครับทำให้พระเอกนั้นตาบอดมองอะไรไม่เห็นครับชกลมชกไปตามเสียงขยับจากนั้นคิงคองเนี่ยก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับจิ้มไปที่แขนของพระเอกทำให้พระเอกได้รับบาดเจ็บแขนขวาพระเอกโดนศอกจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีท่อน้ำอยู่ด้วยมันเป็นเหมือนท่อหรือแท้งหรือจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้น้ำผุดออกมาพระเอกเนี่ยก็ศอกเลยครับทุบแล้วก็น้ำมันก็ปะทุพุ่งออกมาจากนั้นแหละครับเขาเนี่ยสามารถล้างตาจนตาของเขานั้นกลับมามองเห็นเป็นปกติเอ้างงเหมือนกันเศษกระจกเขาไปปัดตาและอยู่ดีมึงเอาน้ำล้างแล้วก็หายเลยเนี่ยนะพวกนักโทษที่เห็นว่ามีเรื่องกันเนี่ยก็รีบวิ่งมาดูเลยครับวิ่งเข้ามาดูเข้ามาเชียร์พระเอกเฮ้ยพระเอกสู้ๆพระเอกคือความหวังของเรานายสุดยอดมากเลยคิงคองเนี่ยก็เฮ้ยมึงล้างตาออกได้ไงวะเนี่ย
ตาแกอาจจะกลับมามองเห็นได้แต่มือแกน่ะต้องพิการโดยฉันตัดเส้นเอ็นแกไปแล้วคิงคองเนี่ยก็พยายามวิ่งจะมาแทงครับแต่พระเอกก็หลบได้แล้วก็ใช้มืออีกข้างเนี่ยตบท้ายทอยจนเบ้าตาของคิงคองเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาอีลงอีแรงก็เข้ามาจิกลูกตาเป็นอาหารกลางวันไปจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองผูกเอ็นตัวเองดูมาถึงฉากนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีนะครับผูกเอ็นตัวเองแล้วก็มือสามารถกลับมาใช้เหมือนเดิมตามปกติพวกนักทงนักโทษลุงปงลุงป้อมก็งงแล้วครับเฮ้ยนี่มันต่อเอ็นกันอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยกูเพิ่งรู้นะเนี่ยรอบนั้นคิงคองที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้ครับเขาก็เลยตัดสินใจใช้ท่าไม่ตายแทงท้องตัวเองครับพระเอกเนี่ยก็เฮ้ยคิงคองทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเนี่ยวิ่งเข้าไปดูด้วยความเห็นใจแต่ที่ไหนได้มันเป็นแผนการของคิงคองครับเขาควักไส้ของตัวเองออกมาแล้วครับแล้วก็พยายามจะลัดคอพระเอกให้ตายจะบ้าไปแล้วกะละมังแผนอะไรของมันวะเนี่ยพระเอกเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยจัดการโยนคิงคองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ใช้หมัดของตัวเองนี่แหละชกกันไปที่เบ้าหน้าของคิงคองจนกระดูกนั้นร้าวคิงคองก็เสียชีวิตครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวช้ำในตายจากนั้นพระเอกก็มาช่วยอากวางแหละครับเขายกเสาหนักๆยกเสาที่มันหนักเป็น100กิโลเนี่ยวางลงมากับพื้นพระเอกและนักโทษคนอื่นก็รีบเข้ามาดูอาการของอากวางครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันการแล้วครับเพราะว่าอากวางนั้นเสียชีวิตไปแล้วพระเอกโมโหเสียใจครับเลยด่าผู้คุมป้อมไปพระเอกบอกว่าไอ้ผู้คุมป้อมแกนี่มันชั่วช้านักผู้คุมป้อมบอกไม่เลอะไม่เลอะไม่เลอะจะไม่ทำอะไรเลยใครจะไปเลอะเล่านักโทษเนี่ยก็พยายามจะไปแก้แค้นให้กับอากวางแล้วครับแต่มันก็ได้มี4เทวราชเนี่ยบุกเข้ามาช่วยผู้คุมป้อมซะก่อนซึ่งก็ได้แก่ทาซานครับตัวใหญ่บ้าพลังแล้วก็จงอางครับที่เป็นผู้หญิงมีความรวดเร็วปาดเปรียวเปรียบดังอสรพิษแล้วก็ไอฉลามครับที่มีอาวุธเป็นเหล็กผูกกับเชือกเป็นเหมือนเข็มพิษที่คอยใช้เล่นงานพวกนักโทษด้วยกันเองซึ่งแต่ละคนก็ดูแลเรือนจำในทิศต่างๆครับกิงคองที่ดูแลทิศเหนือเนี่ยก็โดนพระเอกจัดการไปแล้วที่เหลืออีก3คนก็ดูแลทิศใต้ออกตกวันนี้ก็ต้องมารวมตัวกันเพื่อจัดการพระเอกนักโทษเนี่ยก็พยายามยุเลยครับให้พระเอกนั้นสู้เพราะเขาเชื่อว่าพระเอกนั้นสู้ได้แน่นอนแต่ถ้าว่าพระเอกเนี่ยยังไม่สู้ครับเขากลับวิ่งไปดูศพของอากวางแบกศพอากวางเนี่ยไปเก็บน่าจะเอาไปฝังหรือเผาไปตามพิธีแล้วครับระหว่างนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งครับที่มาเกาะลูกกรงซึ่งเขาก็ร้องไห้เสียใจชายคนนี้เนี่ยก็คืออาซานั่นเองครับอาซาเนี่ยเป็นลูกชายของคิงคองแต่เป็นลูกบุญธรรมนะครับเขาร้องไห้เสียใจครับที่พ่อบุญธรรมของตัวเองนั้นตายไปเสียใจได้ไม่นานอาซาเนี่ยก็มาลองนั่งเป่าคลุยซึ่งเอาใบไม้มาเป่าเลียนแบบพระเอกนะครับแต่เป่าเท่าไหร่มันก็เป่าไม่ดังสักทีครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป่าไม่เป็นพระเอกเนี่ยก็เข้ามาคุยด้วยครับเขาเดินมาเป่าดอกไม้เสียงดังไพเราะมากๆพระเอกก็สอนอาซาไปนะครับว่าจริงแล้วการเป่าใบไม้แบบนี้ให้ใช้ลิ้นแตะเบาๆไม่ต้องออกแรงมากเสียงมันก็จะดังกังวานไพเราะสนอเทียนทองผมหมายถึงสนอหูนะครับสอนเป่าไปได้สักพักอาซาเนี่ยก็ร้องไห้ครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุพระเอกเนี่ยก็ขอโทษครับที่เขาจัดการสังหารพ่อบุญธรรมของอาซาไปอาซาเนี่ยก็แลบลิ้นให้ดูครับว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เสียใจเรื่องที่พ่อบุญธรรมตายแต่เขาเนี่ยโดนพ่อบุญธรรมตัดลิ้นทิ้งครับสิ่งที่เขาร้องไห้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่พระเอกไปพูดจี้ปมเขาแหละครับซึ่งพระเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาซาไม่มีลิ้นเพราะทั้งเรื่องเนี่ยอาซาพูดไม่ได้นะครับเขาได้แต่ใบอําอึงอําอึงพระเอกก็เพิ่งจะรู้ความจริงกับวันนี้แหละจากนั้นพระเอกเนี่ยก็โยนขลุ่ยให้กับอาซาได้เป่าพอเป่าปุ๊บเนี่ยมันดังครับอาซาก็เลยดีใจมากๆก็เป่าใหญ่เลยแต่เป็นการเป่าที่ไม่รู้คีย์แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่อาซาเนี่ยมีความสุขที่สุดในชีวิตอาซาเนี่ยก็เลยขอบคุณพระเอกครับเขาก็ใช้ท่าทางของเขาเท่าที่สื่อสารได้นั่นแหละจากนั้นอาซาเนี่ยก็หยิบใบไม้ชนิดนึงเอามาให้พระเอกได้ดูซึ่งพอพระเอกได้ดมดูเนี่ยเขาก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้มันคือฝิ่นซึ่งอาซาเนี่ยก็เผลอลืมตัวนะครับพระเอกก็ถามว่านายเอาฝิ่นมาจากไหนเนี่ยซึ่งฝิ่นที่นั่นเนี่ยมันผิดกฎหมายอาซาก็ชี้ไปครับว่ามาจากทิศตะวันตกซึ่งมาจากเรือนจำทิศตะวันตกนั่นเองทำให้พระเอกรู้ความจริงว่าคนพวกนี้เนี่ยแอบปลูกฝิ่นไว้ในเรือนจำแล้วก็ส่งขายไปข้างนอกซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในสมาชิกเทวราชอย่างจงอางเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยจงอางก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันครับว่าอาซาเนี่ยทรยศพวกเราไปบอกความจริงกับพระเอกว่าพวกเราแอบปลูกฝิ่นพวกเขาก็เรียกอาซามาพบเลยครับมอบมีดให้หนึ่งเล่มเพื่อต้องการจะทดสอบอาซาครับอาซาในฐานะที่พระเอกเนี่ยมันสังหารพ่อบุญธรรมของนายนายมีสิทธิ์ที่จะแค่แค้นตามมารยาทเอามีดนี้ไปจัดการพระเอกซะแต่อาซาเนี่ยก็ไม่ทำครับเพราะเขาทำไม่ลงเขาได้แต่นั่งร้องไห้หน้าศพของคิงคองจงอางที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยใช้มีดเนี่ยจัดการอาซาจนเสียชีวิตเลยแล้วก็เอาศพของอาซานั้นมาทิ้งข้างนอกเรือนจำครับพระเอกเห็นว่ามีคนมุงเต็มไปหมดก็เลยเข้ามาดูเหตุการณ์ด้วยพระเอกเห็นคลุยนะครับก็เลยจำได้ว่านี่คือศพของอาซาแน่นอน
ทำให้ความแค้นของเขาเนี่ยประทุขึ้นมาอีกครั้งครับพระเอกยืนขึ้นตะโกนเบ่งพลังบอกว่ามันชั่วร้ายเกินไปแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่คนดีๆเนี่ยต้องมาถูกผู้คนชั่วรังแกจากนั้นผู้คุมป้อมเนี่ยก็มาโวยวายจงอางเลยครับว่าทำงานยังไงให้ผู้พระเอกเนี่ยรู้เรื่องฟินระหว่างที่ด่าอยู่นั้นก็มีควันครับโผล่ออกมาจากข้างนอกตึกซึ่งพระเอกเนี่ยบุกมาเผาทำลายโรงฟินนั่นเองพวกนักโทษเนี่ยก็มาดูเหตุการณ์กันใหญ่เลยครับจากนั้นจงอางเนี่ยก็มาสู้กับพระเอกครับซึ่งจงอางก็ฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันมีความรวดเร็วกระโดดเตะพระเอกจนลอยกลิ้งซึ่งจงอางเนี่ยก็ใช้วิชามายาพระเอกก็ด่าไปนี่คือวิชามายาของพวกนอกรีดเป็นวิชามารนะครับจงอางก็ไล่รำมารำพบทท่าตัวเองแล้วก็ใช้หมัดจงอางอสรพิษเนี่ยจิ้มที่ตัวพระเอกเพื่อเป็นการสกัดจุดพระเอกเองเนี่ยก็ขยับตัวไม่ได้ครับพอโดนสกัดจุดแบบนั้นเนี่ยต่อให้แข็งแรงแค่ไหนร่างกายก็ไม่สามารถที่จะฝืนการสกัดจุดของจงอางได้ทางด้านผู้คุมป้อมเนี่ยก็ต้องมาดูแลความเรียบร้อยแล้วครับรถดับเพลิงเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นผู้คุมป้อมเนี่ยก็ต้องแก้ตัวไปครับบอกไปว่าพวกเรากำลังเผาขยะอยู่ไม่นานนักลูกน้องเนี่ยก็มารายงานอีกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพัสดีกำลังจะกลับมาแล้วผู้คุมป้อมเนี่ยก็ตกกระจายแล้วครับไม่กลับมาเร็วจังเลยวะเนี่ยทำให้ผู้คุมป้อมเนี่ยก็เลยต้องสั่งเปิดสัญญาณฉุกเฉินโดยที่ไม่สนเลยว่าจงอางพวกของเขาเนี่ยจะอยู่ข้างในหรือเปล่าซึ่งจงอางเนี่ยก็ลีลาครับไม่ยอมจัดการพระเอกสักทีฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็รวบรวมสมาธิของตัวเองแล้วก็นึกถึงคำสอนของอาจารย์ครับว่าการคลายสกัดจุดนั้นต้องทำยังไงอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเกรงลมปราณเพื่อสลายการสกัดจุดพระเอกเนี่ยก็เบ่งกล้ามเลยเฮียสุดท้ายพระเอกก็สามารถคลายการสกัดจุดออกมาได้ครับซึ่งไม่ใช่ใครก็ทำได้นะต้องแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็รุมพระเอกเลยครับไอ้ฉลามเนี่ยก็บุกมาช่วยจงอางซึ่งก็ใช้อาวุธเป็นเชือกที่มีเหล็กผูกเนี่ยแหละครับมาจัดการพระเอกจงอางเนี่ยก็เข้ามาเสริมเข้ามาซัดพระเอกจนเสียสมาธิจนพระเอกนั้นโดนเชือกของไอ้ฉลามมัดจากนั้นไอ้ทาซานเนี่ยก็เข้ามาล็อกคอพระเอกครับซึ่งทาซานเนี่ยไม่ยอมให้จัดการพระเอกง่ายๆเพราะเขายังไม่ได้สู้กับพระเอกเลยไม่นานนักเนี่ยก็มีปืนยิงมาครับนี่คือการจัดการขั้นเด็ดขาดของผู้คุมป้อมทำให้แต่ละคนเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนไปคนละทิศคนละทางพระเอกเนี่ยโดยทาซานจับตัวมาในห้องครับเขาต้องการที่จะสู้กับพระเอกตัวต่อตัวจากนั้นพระเอกก็เบ่งพลังตัวเองจากเชือกที่โดนมัดอยู่นี่แหละไม่นานนักห้องเนี่ยก็ถูกปิดครับและจู่ๆเนี่ยก็มีปูนเทลงมาพวกเขากำลังจะโม้ปูนพระเอกแล้วก็ไอ้ทาซานเป็นเลยโดยที่ไม่สนใจว่าทาซานนั้นจะเป็นพวกของพวกเขาแต่พระเอกเนี่ยก็วิ่งชนประตูพังออกมาและจากนั้นก็แบกทาซานเนี่ยออกมาด้วยแต่ถึงตอนนี้ร่างกายของพระเอกเนี่ยก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงแล้วครับแถมปูนเนี่ยมันก็เริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆทำให้พระเอกนั้นตัวแข็งทื่อสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ถูกจับตัวได้แล้วก็ผู้คุมป้อมเนี่ยก็เตรียมตัวจะเอาตัวพระเอกเนี่ยไปส่งมอบให้กับพัสดีเพื่อเป็นของขวัญไว้นี่แหละถึงตัวปัญหาวันรุ่งขึ้นครับผู้คุมเนี่ยก็เตรียมการกันเป็นอย่างดีครับผู้คุมมาดักรอว่ารถของพัสดีเนี่ยจะมาตอนไหนแต่ละคนก็อ่อนเพลียกันนะครับรอตั้งแต่เช้ามืดจนตอนนี้แดดออกแล้วไม่รู้ว่าพัสดีจะมาตอนไหนครับรอ 4-5 ชั่วโมงแล้วแดดเนี่ยก็เปรี้ยงมากครับร้อนก็ร้อนไม่นานนักผู้คุมที่ดูต้นทางเนี่ยก็เห็นว่ารถผู้คุมมาแล้วครับโบกมือใส่กล้องว่าเฮ้ยพัสดีมาแล้วตื่นผู้คุมข้างนอกเนี่ยก็ไปยืนจัดระเบียบกันแล้วครับตื่นเฮ้ยตื่นมาแล้วรถเนี่ยก็ถูกขับเข้ามาเลยครับซึ่งเป็นรถหรูซะด้วยในสมัยนั้นจะเดินเข้าไปแต่ละทีเนี่ยพัสดีก็ต้องถูกปูพรมแดงไม่ให้เท้าเนี่ยเลอะพื้นพอพัสดีเดินลงมานะครับเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะมีลูกชายของพัสดีเดินลงมาด้วยลูกชายของพัสดีเนี่ยก็มาเหยียบตีนผู้คุมป้อมเลยครับแกล้งผู้คุมป้อมเล่นแล้วก็ทำหน้าแบบกดส้นตีนใส่ผู้คุมป้อมเนี่ยก็ต้องยิ้มรับแหละครับเพราะเป็นลูกชายของพัสดีลูกชายเนี่ยก็เอาแต่ใจเหลือเกินครับคายหมากฝรั่งเอาไปแปะที่หน้าของผู้คุมป้อมจากนั้นลูกชายของพัสดีเนี่ยก็เดินเข้าไปแบบไม่ระวังเองแหละครับเดินกระโดดวิ่งกระโดดจนไปสะดุดล้มเข้าครับผู้คุมป้อมเนี่ยรีบเข้ามาดูอาการโอ้โหลูกชายพัสดีชิบหายแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับนายท่านพอสะดุดแบบนั้นเนี่ยพัสดีก็ถามแหละครับเฮ้ยใครแม่งเป็นคนปูพรมวะผู้คุมป้อมเนี่ยก็บอกผมไม่เกี่ยวผู้คุมเนี่ยก็โยนความผิดให้นักโทษเลยครับนี่ไงไอ้คนเนี่ยมันเป็นคนปูพรมนักโทษก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วครับอยู่ๆก็โดนจับตัวมาพัสดีก็ถามว่ามึงปูพรมยังไงวะเนี่ยให้ลูกกูวิ่งหกล้มเนี่ยฮะมึงมีตาหรือเปล่ามึงใช้ตาข้างไหนปูวะนักโทษก็ต้องชี้ไปนะครับชี้ไปที่ตาขวาตัวเองแล้วก็เรียบร้อยครับพัสดีเนี่ยใช้ไม้เนี่ยจ้วงเข้าไปจนตาของนักโทษนั้นบอดหนึ่งข้างนี่คือความโหดเหี้ยมของพัสดีแหละครับพัสดีก็มาถามกับผู้คุมป้อมครับ
ว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผู้คุมป้อมเนี่ยก็อ้ำๆอึ้งๆครับคือว่ามันก็มีความวุ่นวายครับมีนักโทษตายไป 3-4 คนแล้วก็มีคนที่เข้ามาใหม่สร้างความวุ่นวายให้กับเรือนจำพัสดีเนี่ยก็ตกใจครับอะไรวะกูไม่อยู่แค่เดือนเดียวเนี่ยนักโทษตายเยอะขนาดนี้เลยผู้คุมป้อมเนี่ยก็รายงานไปครับว่าแถมโรงฝิ่นของเราเนี่ยก็ถูกเผาเรียบเลยครับพัสดีก็เลยโมโหจัดเลยครับด่าผู้คุมป้อมว่ามึงดูแลยังไงวะเนี่ยไอ้เวนจากนั้นผู้คุมป้อมก็พาพัสดีมาเจอตัวกับพระเอกครับไอ้ดีแหละที่มันเป็นคนเผาฝิ่นเราและมันก็สร้างความวุ่นวายให้กับเรือนจำพอพัสดีมาถึงเนี่ยพระเอกก็ตื่นขึ้นมาเลยละครับจากนั้นเขาก็เบ่งกล้ามครับจนปูนที่แข็งตัวนั้นมันค่อยๆปริออกทีละชิ้น2ชิ้นและพระเอกเนี่ยก็ดึงโซ่จนหลุดแล้วก็ไปคว้าคอพัสดีครับเรย์บอกว่ากูรอโอกาสนี้มานานแล้วมึงใช่ไหมที่เป็นนายใหญ่ที่ปลูกฝิ่นเนี่ยไม่นานนักทาซานเนี่ยก็วิ่งทะลุกำแพงมาแล้วก็มาชกพระเอกจนกระเด็นทาซานเนี่ยก็อยากจะสู้กับพระเอกครับบอกลี่หวังเราเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบฝีมือกันเลยนะเว้ยจากนั้นพัสดีเนี่ยก็ไปนั่งสบายใจเฉิบโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขายังไม่อยากเห็นพระเอกตายให้ทรมานพระเอกไปเรื่อยๆทาซานเนี่ยก็จัดให้ตามคำขอเขาหักกรงเหล็กครับเอามามัดแขนล็อกแขนพระเอกไม่ให้กระดุกกระดิกจากนั้นก็จัดการพระเอกเลยจากทางด้านหลังกระซวกซี่โครงด้านซ้ายกระซวกซี่โครงด้านขวาจนพระเอกนั้นยืนแทบไม่อยู่ลูกของพัสดีเนี่ยก็มาเชียร์เอาเลยเอาเลยเอาเลยทาซานเนี่ยก็ถามพระเอกว่าเป็นไงสนุกไหมพระเอกเนี่ยก็ตอบอย่างหน้าตาเฉยครับว่าก็มันดีนะเว้ยจากนั้นเขาก็ใช้ท่าบีบลูกมะพร้าวครับซึ่งมันก็คือการพยายามบีบให้หัวพระเอกนั้นแตกแต่พระเอกเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเขาเนี่ยก็เกรงหัวสู้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็สลัดแขนตัวเองจนเหล็กเนี่ยมันหักหมดซึ่งพระเอกเนี่ยเอาจริงขึ้นมาแล้วพระเอกชกแขนในทาซานจนแขนเนี่ยหักทะลุจากนั้นพระเอกเนี่ยก็กระซวกเข้าไปที่ลูกกระเดือกของไอ้ทาซานแต่มันก็ยังไม่ตายครับพยายามจะชกใส่พระเอกพระเอกเนี่ยก็เลยชกสวนมือไปเลยจนมือของไอ้ทาซานเนี่ยแหลกละเอียดเป็นขาไก่ผู้คุมป้อมเนี่ยก็เข้ามาด่าทาซานว่าโอ้โหทาซานไอ้กระจอกเอ้ยแค่นี้ก็แพ้พระเอกแล้วเหรอวะพระเอกก็โวยวายเลยหุบปากไปเลยป้อมพวกเราไม่ใช่สัตว์นะเว้ยจากนั้นพวกเขาก็กดปุ่มครับให้เหล็กที่อยู่ในคุกเนี่ยที่เป็นแม่แรงค่อยๆหล่นลงมาหล่นลงมาพระเอกก็ต้องใช้ตัวเองเนี่ยดันไว้พัสดีนะก็เห็นความแข็งแรงของพระเอกครับโอ้โหมึงแข็งแรงขนาดนี้นี่เองมีฝีมือไม่เบาเลยนี่ว่าถึงว่าแกถึงไม่กลัวใครเนี่ยซึ่งพระเอกเนี่ยก็สามารถที่จะสู้กับไอ้แม่เหล็กไฮดรอลิกนี้ได้ครับแต่ทว่าพัสดีมันก็โกงแหละครับใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยช็อตเข้าไปที่เหล็กพอพระเอกโดนช็อตเนี่ยก็เริ่มสั่นงักๆๆๆแล้วครับจากที่เคยดันขึ้นไปสูงๆแม่เหล็กเนี่ยก็เริ่มที่จะหล่นลงมาเตรียมจะทับร่างของพระเอกแต่ในตอนนั้นเนี่ยทาซานก็ยังไม่ตายครับใช้ไหล่ของตัวเองเนี่ยดันแม่เหล็กเอาไว้ทาซานเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพวกแกลืมฉันแล้วเหรอวะฉันยังไม่ตายนะเว้ยทำไมต้องมาทับร่างฉันแบบนี้พระเอกก็อาศัยจังหวะนี้ครับกระโดดออกมาจากกรงแล้วพยายามจะยันแม่เหล็กเอาไว้ครับเพื่อช่วยทาซานให้คลานออกมาแต่ทาซานเนี่ยก็หมดแรงซะก่อนครับเขาคลานออกมาไม่ไหวสุดท้ายพระเอกเลยจำเป็นต้องปล่อยแม่เหล็กทิ้งพระเอกเนี่ยก็โมโหแล้วก็เดือดจัดเลยครับที่เอาชีวิตของพวกคนเนี่ยมาขยี้ทิ้งแบบนี้แต่พัสดีเนี่ยก็กดปุ่มแล้วครับให้พระเอกนั้นหล่นลงไปแล้วก็จับพระเอกนั้นมามัดกับโซ่เอาไว้อย่างแน่นหนาซึ่งพัสดีก็เดินมาประกาศต่อหน้านักโทษทุกคนให้ทุกคนเนี่ยตักทรายลงไปในหลุมครับเพื่อฝังพระเอกทั้งเป็นนักโทษเนี่ยก็โวยวายโอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกอย่างนี้ก็โดนยืมมือฆ่าสิทำไมไม่ทำเองเล่าผู้คุมเนี่ยก็ให้แกนนำของนักโทษครับ2คนเนี่ยไปตักทรายก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักโทษคนอื่นๆแต่แกนนำ2คนนี้เนี่ยไม่ยอมทำตามครับสุดท้ายพวกเขาก็สั่งให้ผู้คุมเนี่ยยิงทิ้งไปเลยพอเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วเนี่ยพวกเขาก็เอานักโทษอีก2คนมาตักทรายใส่พระเอกไปเลยครับนักโทษเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าขอโทษนะอาลี่ฉันจะเป็นต้องทำตามพวกมันน่ะพระเอกก็เข้าใจแล้วครับบอกว่าไม่เป็นไรพวกนายสู้พวกเขาไม่ได้หรอกทำตามที่พวกเขาสั่งเถอะแต่ละคนที่ตักใส่เนี่ยก็ขอโทษพระเอกทุกคนเลยครับเพราะพวกเขาเนี่ยโดนบังคับจากนั้นพัสดีเนี่ยก็ประกาศครับว่าทุกคนฟังให้ดีถ้าภายใน7วันนี้พระเอกยังไม่ตายแล้วก็ฉันจะยอมปล่อยตัวมันออกมาแล้วพวกเขาเนี่ยก็เอาเสาต้นไผ่เนี่ยครับเอามาปักไว้ให้พระเอกเนี่ยหายใจเพื่อเป็นทางเดินออกซิเจนให้พอเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่าพระเอกแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยแล้วรอดออกมาได้ภายใน7วันก็ถึงจะปล่อยตัวตกกลางคืนพวกจงอางกับฉลามเนี่ยก็บุกขึ้นมากระโดดเข้าไปเตะสุนัขจนตับไตไส้พุงเละเทะหมดแล้วเขาก็เอาตับหรือหัวใจหมาเนี่ยแหละครับหย่อนเข้าไปในท่อออกซิเจนที่เป็นทางเดินของอากาศเพื่ออุดไว้ไม่ให้พระเอกนั้นหายใจแต่พระเอกเนี่ยก็แบะไม้ไผ่นั้นออกครับแล้วก็ดูดเอาตับหมาหรือหัวใจหมาก็ไม่รู้นะเอามาคาบไว้ที่ปากแล้วพระเอกเนี่ยก็เป่าเป็นเสียงขลุ่ยครับเหมือนกับที่เขานั้นเคยทำเป็นประจำแต่เปลี่ยนจากใบไม้เป็นตับหมาแทนโอ้โหบ้าไปแล้วพอเป่าเป็นเสียงขลุ่ยพระเอกก็มักจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตในวันที่แฟนของเขาเนี่ยเลิกงานกำลังจะกลับบ้าน
ดันไปเห็นในพวกกลุ่มมาเฟียเนี่ยกลุ่มแก๊งนักเลงเนี่ยกำลังซื้อขายฟินกันอยู่ครับซึ่งมันเป็นยาเสพติดแฟนของพระเอกพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนจากนั้นในพวกโจรเนี่ยก็เอาตัวแฟนพระเอกเนี่ยไปให้กับลูกพี่มันแฟนของพระเอกเนี่ยรู้สึกกลัวครับตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาจู่ๆเธอเนี่ยก็วิ่งกระโดดลงจากตึกครับจนเสียชีวิตคาที่เลยพอพระเอกรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็แค้นมากๆด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวที่เขารักตอนนี้ก็ดันมาเสียชีวิตเพราะว่าไอ้คนขายยาเสพติดพระเอกวิ่งไปหาไอ้คนนั้นเลยครับและมันเนี่ยก็ใช้ปืนยิงพระเอกไป 4-5 นัดแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เป็นไรจากนั้นพระเอกเนี่ยก็กระโดดถีบขาจนหักจากนั้นเขาก็จัดการซัดไปที่กันโหลกของมันจนมันนั้นเสียชีวิตคาที่และสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็หายตัวไปครับถูกจับได้เข้ามาติดคุกนี่แหละนี่คือเหตุการณ์ที่พระเอกนั้นเสียใจมากๆพอวันเวลาผ่านไปจนครบ7วันพวกเขาเนี่ยก็ใช้รถแมคโครมาขุดหลุมเพื่อหาร่างของพระเอกตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกติดต่อกันด้วยนะครับพื้นดินเนี่ยทั้งเย็นทั้งแฉะพวกพัสดีกับผู้คุมเนี่ยก็มั่นใจว่าพระเอกไม่รอดแน่นอนพวกเขาเนี่ยก็งัดร่างพระเอกออกมาครับพระเอกก็กำลังหลับอยู่เลยร่างกายของเขาอ่อนเพลียมากๆพวกนักโทษเนี่ยก็วิ่งเข้าไปดูว่าพระเอกเป็นยังไงบ้างสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ยังไม่ตายครับแถมพละกำลังของเขาเนี่ยก็ยังไม่หมดด้วยซ้ำพระเอกเบ่งกล้ามตัวเองฉีกโซ่จนกระเด็นแต่พวกเขาเนี่ยก็สั่งจัดการพระเอกเลยครับใช้แมคโครเนี่ยบุกถล่มใส่พระเอกจนร่างพระเอกกระเด็นไปครั้งนึงแล้วก็เจ๊จงอางเนี่ยก็เข้ามากระโดดถีบพระเอกจนพระเอกนั้นสลบไปจากนั้นพวกเขาก็จับตัวพระเอกขึ้นไปข้างบนครับเพื่อทรมานพัสดีเนี่ยก็พูดชื่นชมพระเอกไปครับเฮ้ยไอ้ลี่หวังไอ้เด็กหนุ่มที่ตายยากฉันเพิ่งเคยเจอคนที่แข็งแกร่งเหมือนแกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าพระเอกเนี่ยก็ด่าไปครับเพื่อนบ้านกันสิแกฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาแถมยังปลูกยาเสพติดไว้อีกคนอย่างแกเนี่ยจะไม่ปล่อยเอาไว้หรอกเอาละเมื่อเป็นเพื่อนกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นศัตรูแล้วครับจากนั้นพวกเขาก็สั่งให้ฉลามเนี่ยฟาดพระเอกไปเลยครับฟาดแบบไม่ยั้ง 4-5 รอบพวกเขาเนี่ยก็สงสัยครับว่าพระเอกเนี่ยเข้ามาสืบเรื่องฟินเข้ามาในคุกนี่ทำไมแต่ไม่ว่าจะซ้อมพระเอกหนักขนาดไหนครับเขาก็ไม่ยอมพูดจากนั้นจงอางเนี่ยก็ใช้มีดโกนเนี่ยยัดปากพระเอกใช้สก็อตเทปปิดครับแล้วก็ตบซ้ายตบขวาตบจนพระเอกนั้นช้ำเลือดช้ำหนองแล้วครับแต่พระเอกก็ยังไม่พูดอยู่ดีครับพอพัสดีไปเปิดปากให้พระเอกพูดเนี่ยพระเอกก็พ่นมีดโกนใส่เลยครับพระเอกเนี่ยก็บอกว่าวันที่แกจะได้รู้ความลับของฉันเนี่ยคือวันตายของแกเว้ยพัสดีเนี่ยก็เจ็บแล้วครับเจ็บไม่ได้เจ็บใจนะเจ็บหน้านี่แหละเอ้ยผู้คุมป้อมไปเอายาทิ้งเจอมาราดให้กูดิแสบชิบหายจากนั้นพระเอกก็ถูกสั่งจับขังเดี่ยวเลยครับโดนมัดโซ่มัดมือไขว้หลังไม่ให้พระเอกนั้นหนีไปไหนได้ระหว่างนั้นนักโทษที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็แอบเอาข้าวมาให้พระเอกพระเอกจะได้มีแรงต่อสู้กับพวกมันซึ่งนักโทษเนี่ยเขาชื่อว่าอาเฟยนะครับพระเอกเนี่ยก็ตะเกียกตะกายตัวเองมากินข้าวแล้วครับพอกินข้าวจนหมดเนี่ยก็มีข้อความให้พระเอกนั้นสู้ๆพระเอกเนี่ยก็มีกำลังใจขึ้นมาอาเฟยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาข้าวมาให้ใหม่แต่ทว่าในตอนนั้นพี่โลนเนี่ยก็แอบดูอยู่ครับเลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับผู้คุมป้อมวันรุ่งขึ้นผู้คุมป้อมเนี่ยก็เลยมาลากตัวอาเฟยเนี่ยมาจัดการจนเสียชีวิตครับแล้วก็ลากไปให้พระเอกดูวันนี้แหละผลงานของกูเองเว้ยแต่พอไปดูเนี่ยปรากฏว่าพระเอกไม่อยู่ในห้องขังครับพวกเขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันอยู่ไหนวะพอเข้าไปเนี่ยพระเอกเนี่ยแอบซ่อนอยู่บนหัวแหละครับเขาใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเนี่ยเกรงแขนเกรงขาปีนเพดานเอาไว้จากนั้นเขาก็ซัดจนพี่โลนเนี่ยกะโหลกหายพระเอกเตรียมตัวจะล้างแค้นให้อาเฟยแน่นอนส่วนผู้คุมป้อมเนี่ยก็โดนพระเอกชกจนตาหลุดและจากนั้นพระเอกก็ลากผู้คุมป้อมนะครับไปให้พวกนักโทษเนี่ยกระทืบตัดแขนตัดขาจนผู้คุมป้อมนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวทางด้านของพัสดีเนี่ยก็เข้าไปดูที่ห้องครัวแล้วครับความเรียบร้อยของนักโทษเป็นยังไงบ้างพัสดีเนี่ยก็สั่งลดอาหารของนักโทษครึ่งนึงแล้วครับทำให้พวกนักโทษที่ทำงานอยู่เห็นก็ไม่พอใจแอบดินทาพัสดีลับหลังแหมที่ตัวเองนะกินดีอยู่ดีที่อาหารของพวกกูแม่งเสือกลดแค่ครึ่งเดียวหมูก็ให้กินน้อยพัสดีได้ยินเนี่ยก็มาถีบนักโทษครับแล้วก็จับแขนนักโทษเนี่ยปั่นลงไปในเครื่องบดหมูอาหารน้อยไปใช่ไหมเนื้อน้อยไปใช่ไหมเอาเนื้อมาเพิ่มให้เราเว้ยจากนั้นพระเอกเนี่ยก็บุกเข้ามาหาพัสดีเลยครับจับตัวผู้คุมป้อมมาด้วยพัสดีเนี่ยก็เลยยิงผู้คุมป้อมทิ้งไปเลยครับให้ทำงานก็ทำไม่ได้เรื่องซึ่งกระสุนเนี่ยมันเป็นกระสุนพิเศษนะครับพอยิงใส่แล้วตัวก็จะพองแล้วก็บึ้มขึ้นมาสุดท้ายผู้คุมป้อมเนี่ยก็มองเท่งไปเลยครับระหว่างนั้นเองพวกฉลามกับจงอางเนี่ยก็บุกเข้ามาโจมตีพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็กระโดดถีบกำแพงใส่ฉลามจนฉลามนั้นกระเด็นออกไปทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับจงอางครับซึ่งจงอางเนี่ยก็สู้กับพระเอกได้อย่างสูสีอยู่เหมือนกันพวกนักโทษคนอื่นเนี่ยพยายามจะช่วยพระเอกครับแต่พระเอกบอกว่าให้ทุกคนนั้นหนีไปพวกเขาก็รีบวิ่งหนีไปในช่องหลุมหลบภัยแล้วครับ
ฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็โดนรุมแล้วครับโดนไล่อัดไล่ซัดโดนจงอางเนี่ยถีบจนกระเด็นไปติดกับถังน้ำร้อนพระเอกเนี่ยก็ดิ้นชักดิ้นชักงอครับจงอางพยายามจะถีบซ้ำครับแต่พระเอกเนี่ยก็จับขาของเขาเนี่ยไปแช่กับถังน้ำร้อนเลยจากนั้นพระเอกเนี่ยก็บอกว่าฉันจะหักขาแกจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายคนอื่นอีกผู้เสร็จพระเอกก็จัดการเลยครับทุบจนขาขาดแถมยังจับหักแขนจงอางเนี่ยจนเสียชีวิตฉลามพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็พยายามจะวิ่งหนีเลยครับกลัวแล้วเหลือตัวมันคนเดียวแล้วพอวิ่งหนีเนี่ยผู้คุมก็ยิงปืนพิเศษใส่เลยทำให้ฉลามนั้นก็มองเท่งไปเหมือนกันจากนั้นพัสดีเนี่ยก็บอกให้ผู้คุมนั้นพาตัวลูกชายของเขาไปเก็บซ่อนตัวไว้ในห้องแล้วก็มอบปืนให้ไปว่าถ้าเกิดใครมายุ่งเนี่ยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ได้เลยและต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างพัสดีกับพระเอกแล้วแหละครับพระเอกเนี่ยกระโดดถีบพัสดีจนกระเด็นครับพัสดีเนี่ยก็บอกว่าถ้ากูไม่แน่จริงเนี่ยกูไม่ได้เป็นพัสดีหรอกเว้ยเพราะว่าพัสดีเองเนี่ยก็เรียนวิชามาจากอาจารย์อสูรภูผาอาจารย์เดียวกับพระเอกเลยครับจากนั้นพัสดีเนี่ยก็แปลงร่างครับเป็นร่างที่2ของเขาซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนพอแปลงร่างเนี่ยร่างกายของเขาก็ใหญ่โตขึ้นมากกว่าพระเอกร่างกายกำยำมวลกล้ามเนื้อก็ใหญ่โตพระเอกพยายามวิ่งเข้าไปชกพัสดีแหละครับแต่ก็ชกไม่เข้าเพราะพัสดีก็แข็งแรงเหมือนกันพระเอกโดนพัสดีจับทุ่มจับเขี้ยงจับคว้างสู้ยังไงก็สู้แรงพัสดีไม่ไหวครับแต่ตอนนั้นเขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ครับคำสอนของอาจารย์อีกแล้วว่าการจะเอาชนะคนที่แข็งแรงกว่าเนี่ยก็ต้องตัดกำลังและการตัดกำลังเนี่ยก็ต้องตัดไปที่ฐานล่างก่อนพระเอกเลยพุ่งตัวครับเข้าไปชกที่หัวเข่าแล้วก็จัดการซัดพัสดีเนี่ยจนล้มลงไปจากนั้นเขาก็จับพัสดีโยนลงไปในเครื่องบดหมูแหละครับพระเอกก็วิ่งเข้าไปกดพัสดีพยายามจะดึงตัวพระเอกเข้ามาด้วยแหละครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดพระเอกเนี่ยจับกดอยู่อย่างนั้นครับโอ้โหแม่งโหดมากสุดท้ายพัสดีก็ไม่รอดครับเหลือแต่หัวพระเอกเอาหัวของพัสดีเนี่ยไปชูครับว่าเนี่ยประกาศชัยชนะแล้วเว้ยหยุดทะเลาะกันได้แล้วแล้วเขาก็เฟี้ยงหัวพัสดีออกไปจากนั้นเขาเนี่ยก็วิ่งเข้าไปซัดกำแพงของเรือนจำด้วยความโมโหสุดขีดจนกำแพงนั้นมันระเบิดและพังลงมาทำให้พวกนักโทษนั้นเป็นอิสระแล้วก็บอกกับพวกนักโทษไปว่าทุกคนตามฉันมาออกไปได้แล้วแต่หนังเนี่ยมันก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับซึ่งพระเอกสามารถหนีออกไปได้แล้วก็ช่วยนักโทษทุกคนให้ออกไปจากที่นี่ได้และเรื่องราวของริกกี้โฮ The Story of Ricky ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Ricky Ho The Story of Ricky ก็เป็นหนังเก่านะครับในยุคก่อนปี2000ที่มีความโหดดิบเถื่อนมากๆผมได้ดูครั้งแรกเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันแปลกดีจังเลยเว้ยทำไมมันซาดิสโหดขนาดนี้ทั้งภาพแสงสีเสียงเนี่ยก็โอ้โหดูแล้วรู้สึกถ้าเกิดใครไม่ชอบหนังแนวนี้เนี่ยอาจจะอ้วกพุ่งได้เลยนะครับเป็นหนังที่สร้างมาจากหนังสือการ์ตูนที่ดูแล้วก็ดิบเถื่อนสะใจดีเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่ช่อง 3M Movie ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขในการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ